รื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่แชร์สดๆฮะครับผมไม่ได้ซ้ำก่อนเข้ารายการต้องเช็คชุดก่อนว่าซ้ำหรือเปล่ามันคล้ายๆแบบเดิมนะไม่ซ้ำใช่ไหมทุกคนยืนยันว่าไม่ซ้ำใช่ไหมอ่าคือก่อนอันอีกอันนึงคือจะเข้มกว่านี้ใช่อันนี้ไม่ซ้ำอันนี้ไม่ซ้ำแม่เขาดูมาแล้วจำได้ตอนกดเลือกบอกเอาทุกสีเลยมดเอาทุกสีเลยมันเนี่ยอยู่ทุกสีรอดบอกกับคุณแม่หมดเลยดีหนูค่าอีกหน่อยหนูแต่งทุกผ่าแล้วนะทุกวันนี้หนูรอแบบใส่อย่างนี้มาทำรายการแล้วเนี่ยสวยไหมคะแม่นั่งใส่แบบสวยเลยแต่สวยนะแต่สวยนะอ่ะท่านผู้ชมฮะวันนี้ขอเล่าข่าวก่อนแล้วกันหนึ่งข่าวที่เราติดตามกันมามากๆเลยเนี่ยเหนื่อยกับคำว่ากราดยิงไหมทำไมหลังๆมันมีกราดยิงกันเยอะเหลือเกินครับขอถามคำถามกลับไปแล้วส่วนใหญ่อะเหตุการณ์ยิงที่เขาเล่ากันมา เป็นคนในเครื่องแบบทั้งนั้นเลยหรือมีโอกาสที่มีโอกาสพกปืนแล้วปืนที่ใช้กราดยิงอะมันก็คือปืนของใช้ในราชการเหรอใช้ในราชการเมื่อวานยังมีคนเสียชีวิต3นะฮะบาดเจ็บอีก4จนเป็นเหตุให้อย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ต้องปิดล้อมบ้านก่อนวิสามันผู้ก่อเหตุเหมือนเวลาตี4ที่ผ่านมานี่แหละเวลาต่อมาเนี่ยผู้บัญชาการภาค7เขาได้แถลงว่าปิดปฏิบัติการแล้วเจ้าหน้าที่ตัดสินใจวิสามันคนร้ายซึ่งตั้งแต่คนร้ายเริ่มก่อเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้ปฏิบัติตามยุทธวิธีคือเอาแบบระมุนระม่อมก็ทำไปแล้วเอาจากเบาไล่ไปหาหนักเพราะคนที่ตายเนี่ยเป็นไรเดอร์เขากำลังขับรถไปส่งของแล้วยิงปืนออกมาตายคาลูกหลงเลยหลายคนสงสัยว่าทำไมไอ้ปฏิบัติการครั้งนี้มันถึงยืดเยื้อเหลือเกินต้องตอบว่าตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยคนร้ายยิงตอบโต้ตลอดเวลาเขายิงตอบโต้ตลอดเวลาเลยเจ้าหน้าที่จึงต้องนำชาวบ้านเนี่ยออกจากพื้นที่และภาพที่คนตกใจแล้วมันย้อนกลับมาคือภาพที่เจ้าหน้าที่จะต้องค่อยๆประคองเด็กออกเด็กน้อยอ่ะภาพสะเทือนใจเลยล่ะซึ่งก่อนที่จะวิสามันเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเกลี้ยกล่อมนะฮะแต่ปรากฏว่าไม่เป็นผลแล้วก็ยังมีการยิงตอบโต้โดยมีการปิดไฟในบ้านมีที่กำบังจึงทำให้สามารถเนี่ยมองเห็นความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ได้หมดเลยแล้วยิ่งทุกวันนี้อย่าลืมนะฮะเราไลฟ์กันใช่ไหมล่ะครับเขาก็ดูนั่งรู้เขาก็รู้ความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ข้างนอกหมดเลยแต่เราไม่รู้ความเคลื่อนไหวข้างในว่าเกิดอะไรขึ้นก็รู้วิธีการยิงด้วยนะเขารู้หมดเป็นเจ้าหน้าที่ไงคือเขาก็ดูไลฟ์เป็นเหมือนเราเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ยิงโดนโลกตำรวจชุดนเรศวรแล้วก็หน่วยคอมมานโดเนี่ยโดยยิงทั้งหมด6นัดจนโล่บุบอะฮะเมื่อเห็นสถานการณ์แบบนี้เจ้าหน้าที่ก็อาจจะเป็นอันตรายเขาก็เลยก็คือยิงตอบโต้เจ้าหน้าที่มาจนโล่บุบอะเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจเอาละเมื่อคุณสู้มาถึงมีการวิสามันนี้เกิดขึ้นครับผมด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีนะครับได้เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ทักเฟซบุ๊กบอกเพื่อนครับค่ะเขาบอกว่าเขาจะไม่เจรจานะครับเขาจะต่อสู้อย่างเดียวเลยทำให้หลังจากควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะฮะเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเนี่ยพบปืนขนาด9มมนะครับจำนวน1กระบอกแล้วก็แมกกาซีนบรรจุกระสุนอีก2ชุดนะครับซึ่งญาติบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมักจะสั่งซื้ออาวุธปืนทางไหนรู้ไหมเฟซบุ๊กทางออนไลน์อาวุธปืนหรือกระสุนปืนสามารถซื้อได้ทางออนไลน์มาเก็บไว้สะสมไว้เรื่อยๆขณะที่อยู่ในระหว่างตรวจสอบจำนวนให้แน่ชัดอยู่ว่าสั่งมาเท่าไหร่นอกจากนี้นะครับยังพบว่าบริเวณพื้นบ้านนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ราดน้ำมันพืชไว้ทั่วบ้านครับคาดว่าป้องกันการเข้าจู่โจมของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือถ้าเข้ามาอาจจะลื่นเสียหลักนางเตรียมแผนไว้หมดแล้วเตรียมแผนยอมรับหมดแล้วนะครับส่วนประวัติของผู้ก่อเหตุนะครับเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อปี2563นะครับซึ่งทำงานได้แค่6เดือนเท่านั้นก่อนที่หน่วยงานเนี่ยจะไม่ต่อสัญญาครับคำถามว่าไอ้ปมการก่อเหตุครั้งนี้ผู้ก่อเหตุมีปัญหากับคู่กรณีครับซึ่งคู่กรณีเป็นนักศึกษาโอ้เป็นนักศึกษาด้วยนักศึกษา2คนเนี่ยเช่าบ้านอยู่ตรงข้ามกันอย่างเงี้ยครับย้อนกลับไปพฤศจิกายนเฮ้ยมึงจะถ่ายแบบหรือฟังอ่านข่าวฟังอ่านข่าวอ่านข่าวในระหว่างนู่นมีคนถือกล้องอยู่กันนั้นเลยโพสกูงงเมื่อวาน
ก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แม่ก็อ่านไปซีน้องฟังแม่อยู่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อยู่กำลังเล่าข่าววิสามันฆาตกรรมอีนี่ก็โผล่ถ่ายรูปแม่ก็อ่านไปสิกล้องจับหน้าแม่อยู่งงไหมอีนี่เป็นอะไรสร้างความคืนเคร่งกับคนบริหารจัดการเวลาที่มีใช่คุ้มค่าครับเพราะนั่งบิดไปบิดมาเนาะเอาต่อแม่ต่อดีกว่าต่อเธอค่ะแม่เออเอ้าย้อนกลับไปว่าไอ้จุดก่อเหตุเนี่ยมันเริ่มจากบ้านตรงข้ามเป็นบ้านเช่าครับเขาก็เช่าบ้านอยู่นักศึกษา2คนพฤศจิกายนปีที่แล้วมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันจนเป็นคดีความนะครับขึ้นศาลมาแล้ว2ครั้งโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นจำเลยซึ่งช่วงบ่ายเมื่อวานเนี่ยทั้ง2ฝ่ายมีการนัดขึ้นศาลกันเป็นครั้งที่3ครับแต่ปรากฏไม่มาตามนัดจนมารู้ข่าวว่าโอ้โหมีเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นส่วนอีกเรื่องคาดว่าเป็นสาเหตุนี้คือตัวเขาเนี่ยขึ้นศาลหลายคดีหนึ่งยาเสพติดอีกแล้วข่มขู่ทำร้ายร่างกายผู้ก่อเหตุเนี่ยชอบฝึกยิงปืนเขาฝึกยิงปืนจนเกิดความชำนาญขนาดก่อเหตุจะยิงปืนแบบว่าดับเบิลแท็บหรือยิงรัวยิงรัวรัวมือมือเหมือนในหนังอะไรแล้วก็ตอบโต้กลับไปบากลับมาเนี่ยคุณดูสิสภาพศพของผู้เสียชีวิตนะ3คนเนี่ยที่ผู้โดนผู้ก่อเหตุยิงเนี่ยจากการชันสูตรเพิ่มต้นเนี่ยเชื่อไหมกระสุนรวมกันนะ30นัดใช่เพราะยิงแบบรัวไงและที่น่ากลัวคือความเคลื่อนไหวในโซเชียลของเขาอะพบว่าหลังจากก่อเหตุยิงคนเสียชีวิตแล้วโพสต์ลงโซเชียลว่าไงรู้ไหมเสียใจที่วันนั้นทำไมไม่เหนี่ยวไกลไปตั้งแต่แรกส่วนอีกรูปก็เป็นภาพงานศพของชายคลั่งแล้วก็ใส่ชื่อตัวเองว่าจะตายในวันที่22มีนาคมคือวางแผนไว้แล้วล่ะว่าวันนี้จะสู้จนตายล่ะถูกต้องนะครับผมมาดูผลกระทบนะฮะจากผู้เสียชีวิตเนี่ยมีทั้งหมด3คนด้วยกันนะฮะก็เป็นเหยื่อครั้งนี้เนี่ยจะเป็นนายโอ๊ตนายเบลนะฮะที่เป็นคู่กรณีของผู้ที่ก่อเหตุส่วนอีกคนนึงทราบกันอยู่แล้วนะคะก็คือนายสิริพัฒน์นะฮะประกอบอาชีพขนส่งพัสดุที่ขับรถผ่านมาพอดีถูกยิงจากในบ้านเสียชีวิตทันทีค่ะท่านผู้ชมฮะพ่อของเบลอะหนึ่งในเหยื่อที่ถูกกราดยิงครั้งเนี้ยเขาบอกว่าเดือนหน้าลูกก็จะเรียนจบแล้วค่ะดูสิส่งลูกเรียนมาจนจบอะหลังจากลูกเรียนจบก็จะทำงานหารายได้เลี้ยงครอบครัวเพราะเขามีลูกแล้วอายุ1ขวบคือนอกจากเป็นลูกแล้วเป็นพ่อคนด้วยเบลเป็นพ่อคนด้วยมีลูก1ขวบถูกต้องแล้วก็จะเรียนจบแล้วด้วยแต่ต้องกลับมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งเนี้ยครั้งสุดท้ายที่พ่อได้คุยกับลูกคือลูกมาแล้วว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องไปเป็นพยานให้กับนายโอ๊ตเพราะนายโอ๊ตเนี่ยไปมีเหตุทะเลาะวิวาทกับผู้ก่อเหตุคนที่ยิงเขาเนี่ยจากการที่นายโอ๊ตเนี่ยถูกผู้ก่อเหตุใช้ปืนตบหน้านะถือเป็นคดีทำร้ายร่างกายและเมื่อขึ้นศาลเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปสมัครงานซึ่งวันนี้วันขึ้นศาลก็ตรงกับวันก่อเหตุฮะลูกชายเขานะถูกยิงทั้งหมด6นัดโอ้โหกระสุนเนี่ยเข้าหว่างคิ้วว่างคิวคือตรงนี้แล้วก็ช่วงศีรษะเนี่ยแล้วเชื่อว่าลูกเนี่ยไม่ตายทันทีหรอกแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือลูกต้องนอนจมกองเลือดจนสิ้นใจตายอ่ะแสดงว่าผู้ก่อเหตุนี่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ปืนเป็นอย่างสูงเลยนะเขาเล็งที่ตรงหน้าตรงหัวเลยซึ่งพ่อนะครับพ่อของน้องเนี่ยมาจากจังหวัดชุมพรนะครับถึงเพชรบุรีเนี่ยประมาณ20:00 น.นะครับแต่ว่าเข้าไปดูร่างลูกชายไม่ได้นะครับและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะตนรู้สึกว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยช้ามากลูกตนโดนยิงตั้งแต่เที่ยงแล้วถ้าเข้าไปช่วยตั้งแต่แรกๆเนี่ยลูกก็อาจจะรอดก็ได้แต่กระปล่อยให้ยืดเยื้อตั้งแต่กลางวันจนถึงกลางคืนถ้าจะวิสามันคนร้ายอยู่แล้วเนี่ยทำไมไม่ทำตั้งแต่แรกเพื่อช่วยคนที่เป็นเหยื่อพ่อเชื่อว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะหลอนยาไม่ใช่ผู้ป่วยทางจิตเพราะผู้ก่อเหตุหนุ่มคลั่งเนี่ยเขาคลั่งเป็นบางเวลาเท่านั้นลูกชายเคยเล่าให้ฟังว่าบางครั้งผู้ก่อเหตุเนี่ยจะเปิดเสียงเพลงดังแล้วออกมาด่าออกมาหาเรื่องน้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเรียนจบเนี่ยหางานทำได้เนี่ยก็จะย้ายออกจากบ้านเช่าหลังนี้แต่ก็ไม่ทันซะก่อนครับแล้วเรื่องเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยทางภาครัฐจะทำอย่างไรทำไมถึงไม่รีบปฏิบัติการเอาคนที่นอนบนถนนเนี่ยออกมาช่วยชีวิตเขาก่อนท่านผู้ชมอีกคนหนึ่งอะที่เรียกว่าดวงแต่เมื่อวานเป็นวันพระเนาะค่ะใช่ไหมวันพระวันพระทำอาชีพขับไรเดอร์ครับเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองเนี่ยอายุ27อยู่ดีๆต้องขับรถมาส่งของโดนลูกกระสุนตายเลยโดนลูกหลงพอดีพ่อคนเนี้ยนะพอรู้ผู้เสียชีวิตบอกว่าตอนบ่ายสองเนี่ยรู้ข่าวว่ามีเหตุการณ์จริงก็ไม่คิดว่าจะเป็นลูกชายตัวเองหรอกที่เสียชีวิตแต่พอเห็นทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะเฮ้ย
ตนเป็นคนซื้อให้ลูกไปใช้ขี่ไปพ่อเป็นคนซื้อให้ลูกไปทำงานเนี่ยเพราะอะไรพ่อเป็นคนซื้อให้ลูกเนี่ยไว้ทำงานส่งของพ่อเนี่ยเขาบอกมันก็จำได้แม่นแหละรถที่เขาซื้อให้ลูกเขาจำได้แม่นอยู่แล้วลูกชายเนี่ยเป็นคนทำมาหากินเป็นเด็กดีไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องกับผู้ก่อเหตุมาก่อนเลยแต่เป็นจังหวะที่จะต้องเข้าไปส่งของในซอยนั้นพอดีโดนยิงเสียชีวิตอ่ะถามว่าเขามีอะไรผิดเขาไม่ได้มีอะไรผิดเขาไปทำมาหากินของเขาเรื่องนี้สังคมตั้งข้อสงสัยว่าถึงเวลาหรือกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนหรือการครอบครองอาวุธปืนหรือยังควรโหนกระแสหนุ่มกัญชัยเขาเอาคนที่มาพูดคุยเรื่องนี้เกี่ยวกับอาชญาวิทยามหาวิทยาลัยมหิดลเขาบอกเหตุการณ์เป็นพฤติกรรมเรียนแบบไหมครับมีต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งฉันว่ามันเป็นพฤติกรรมเรียนแบบส่วนหนึ่งแหละเพราะหลังๆเอะอะกราดยิงเอะอะกราดยิงอาจจะจดจำมาจากหนังทุกวันนี้หนังคงอย่าโทษหนังข่าวอาชญากรรมดีกว่าในต่างประเทศเองก็ตามโคราชแล้วไงในไทยก็มีต่างประเทศก็มีข่าวเหล่านี้เยอะอย่าโทษหนังโทษละครอย่างเดียวเลยถูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากข่าวอาชญากรรมครับเขาก็จะจดจำเห็นไหมวิธีการก่อเหตุต่างๆก็มีความเป็นไปได้เท่าที่ทราบมาเนี่ยผู้ก่อเหตุใช้ยาเสพติดทำไมพูดถึงประเด็นนี้เขาใช้ยาเสพติดแล้วทุกวันนี้เศรษฐกิจอย่างนี้สังคมแบบนี้คนมันเครียดนั่นแหละเครียดปุ๊บใช้ยาบวกกับความเครียดตัวเองก็ต้องขึ้นศาลรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยจะต้องติดคุกทำให้เขามีพฤติกรรมก้าวร้าวฮะส่วนคำถามว่าเอะจิตเวชเอะจิตเวชเรื่องโรคจิตเวชหรือโรคซึมเศร้าตอนนี้เราได้ยินกันเยอะใช่เอามาเป็นข้ออ้างในการกระทำความผิดไม่ได้นะฮะปกติคนป่วยซึมเศร้าเนี่ยมีพฤติกรรมรุนแรงน้อยมากส่วนใหญ่จะรุนแรงต่อตัวเองมากทำร้ายตัวเองอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์จะเอาความป่วยไข้เนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการทำร้ายคนอื่นครับเรื่องการถอดบทเรียนเอะถอดบทเรียนเอะถอดบทเรียนตั้งแต่เด็กน้อยเสียชีวิตจำได้ไหมเราลืมกันไปหรือยังก่อนและส่วนใหญ่วันนี้คนที่มีปืนอ่ะก็คือคนที่เคยอยู่ในเครื่องแบบนะใช่แล้วก็สั่งซื้อจากออนไลน์ได้ด้วยนะอย่างที่บอกว่าลูกเป็นฉันเป็นคนดีเขาเป็นคนดีกับคุณแต่เขาชั่วกับคนอื่นหรือเปล่าอันนี้คือคำถามที่ถามกลับไปครับการเป็นฆาตกรเป็นอาชญากรมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในคืนเดียวนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะต้องเกิดจากการสะสมมาเป็นการกระทำโดยสันดานครับคนในครอบครัวเนี่ยถ้ารักกันจริงควรจะต้องช่วยเหลือกันไม่ปกป้องกันให้เขาแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมเนี้ยไม่ใช่ปล่อยพฤติกรรมมันรุนแรงไปเรื่อยๆจนกลายเป็นความสูญเสียครับก็ต้องช่วยกันทุกคนก็ต้องช่วยกันนะแต่ช่วยเรื่องปืนก่อนกฎหมายอาวุธปืนนี่สำคัญยาเสพติดการซื้อวันนั้นง่ายเลยจากพรรคก้าวไกล มาพูดในแฉจำได้ไหมฮะว่างบประมาณปืนสูงสุดในรอบกี่ปีครับที่มีการอนุมัติซื้อปืนกันอ่ะปืนสวัสดิการรัฐนะก็ควรจะกลับไปมองอยู่เหมือนกันเนาะบางทีคำพูดของคุณพิธาเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องคุณชูวิทย์ต้องยอมรับตอนนี้สังคมติดตามแล้วก็ถือว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเป็นคนที่ออกมาแฉความจริงทั้งหมดเลยครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เฮ้ยพริกเกมพริกเขาบอกเหรียญอาจจะมีสองด้านเมื่อวานทนายตั้มเอารูปถุงเงินออกมาแชร์แล้วก็บอกว่ามันก็หมายถึงคุณชูวิทย์นั่นแหละครับว่ากระดาษถุงกระดาษสองใบครับมันจุเงินสดจำนวนมากพร้อมแคปชั่นว่าแฉไปแถไปทนายตั้มเนี่ยบอกว่าไถเงินสีเทามา50ล้านบริจาคเอาหน้า3ล้านสร้างภาพกลับตัวกลับใจครับจนเมื่อคืน5ทุ่มคุณชูวิทย์ออกมาโพสต์รูปที่ตัวเองไปบริจาคเงินเนี่ย6ล้านบาทครับให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์กับศิริราชยอมรับว่าได้รับเงินเนี่ยจากนายตำรวจผู้ใหญ่นายนึงระบุว่าเป็นเงินจากสารวัตรสัวที่เกี่ยวข้องกับเว็บการพนันใช่ไหมจำสารวัตรสัวกันได้ไหมอดีตนายตำรวจที่ถูกกล่าวหาว่านั่นแหละคือเว็บการพนัน XXL เกี่ยวกับข้องกับเว็บการพนันเพื่อให้หยุดการกล่าวถึงสารวัตรสัวชูวิทย์กล่าวว่าถึงแม้เขาจะปฏิเสธที่จะไม่รับแล้วเนี่ยเขายังถูกยัดเยียดจึงรับเอาไว้ไม่อยากรับเลยแต่ถูกยัดเยียดปฏิเสธไม่ได้นะครับผมทางฝ่ายทนายตั้มนะครับแถลงข่าวว่าวันบอกว่าไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยจะต้องออกมาแฉคุณชูวิทย์เลยเพราะถือว่าเป็นไอดอลแล้วทนายตั้มก็ติดตามกันมาตลอดจ
จากข้อมูลเงินที่ได้เนี่ยเป็นรูปเมื่อปีก่อนที่รับมาจากสารวัตรสัวแบ่งจ่ายมาแล้วเนี่ย 2-3 ครั้งและยังมีเงินจากเครือข่ายอีกครั้งละ10ล้านบาทด้วยทนายตั้มยังบอกอีกว่าได้ข้อมูลมาจากหลายทางถึงพฤติกรรมการเรียกรับเงินแลกกับการไปแฉข้อมูลการกระทำผิดต่างๆและหนึ่งในนั้นเนี่ยมีหลานของคุณชูวิทย์ที่เป็นคนให้ข้อมูลอีกด้วย มองว่าการที่คุณชูวิทย์ออกมายอมรับว่าได้รับเงิน6ล้านบาทจากสารวัตรสัวนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าจำนนต่อหลักฐานจากรูปเงินในถุงกระดาษทนายตั้มมองว่าเงินที่อยู่ในถุงเนี่ยมันไม่ใช่จำนวนเงิน6ล้านบาทและมันก็ไม่ได้มีแค่ยอดเดียวด้วยแต่น่าจะเป็นเงินจำนวน10ล้านบาทที่ได้รับจากสารวัตรสัวโดยมีการประสานงานผ่านตำรวจนอกราชการที่มีความสนิทสนมกับคุณชูวิทย์ด้วยท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะทนายตั้มก็บอกว่าคุณชูวิทย์เนี่ยมีกล่องดวงใจกล่องดวงใจเนี่ยทำก็น่าจะหมายถึงลูกชายคุณชูวิทย์อะทำธุรกิจเกี่ยวบุหรี่ไฟฟ้ากับกัญชาเป็นคนพาสารวัตรสัวเจ้าของเว็บพนันเนี่ยแล้วก็ตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยไปพบคุณชูวิทย์ที่โรงแรมเดวิดก็คือของคุณชูวิทย์อะเพื่อพูดคุยให้เงินกันพร้อมกับตั้งคำถามว่าทำไมคุณชูวิทย์ไม่พูดถึงนายแทนไทยจำได้ไหมฮะตอนที่คดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ออกมาเยอะๆมีการพูดถึงคุณแทนไทยกันเยอะเป็นเพราะอะไรคุณชูวิทย์ถึงไม่พูดถึงคุณแทนไทยอีกเลยและนอกจากนั้นเงินสดเนี่ยยังมีเงินสกุลดิจิตอลกว่า50ล้านบาทที่มีการโอนเข้าบัญชีกล่องดวงใจของชูวิทย์ซึ่งเรื่องนี้ร้องเรียนไปยังตำรวจสอบสวนกลางให้ช่วยตรวจสอบด้วยยืนยันว่าออกมาแฉคุณชูวิทย์เป็นเพราะผิดหวังไม่อยากให้มีการเลียนแบบที่ออกมาแฉเราเรียกผลประโยชน์ไม่ได้โกรธไปฟังกันสักนิดนึงฮะถ้าตามสไตล์พี่ชูวิทย์เนี่ยสาวัสวมาติดต่อป่านี้โพสต์ด่าแล้วครับออกมาแฉแล้วครับมึงจะเอาเงินมาให้กูแต่กูรับไว้กูไปทำบุญต่อแต่ทุกคนรู้ไหมว่าเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นสาวัตรสัวเข้าไปจ่ายครั้งแรกเนี่ยมันปีที่แล้วแล้วใครจะดองเงินไว้ 5-6 เดือนแล้วมาจ่ายทีละ3ล้าน3ล้านผมพูดถึงเงิน50ล้านที่มีการจ่ายกันโดยใช้เงินดิจิตอลนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะสอบสวนกลางมีการสอบสวนต่อนะคะทนายตั้มยังบอกอีกเพิ่มเติมเลยนะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เกมการเมืองนะเพราะว่าลาออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ได้มีการจัดฉากรับงานมาจากพรรคการเมืองคู่แข่งของนายชูวิทย์ยืนยันไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นเป็นการส่วนตัวตอนแรกคุณชูวิทย์บอกเดี๋ยวเขาจะออกมาแถลงทนายตั้มเนี่ยแถลงก่อน10โมงคุณชูวิทย์ออกมาแถลงตอบโต้ทนายตั้ม มีการอุ้มพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะพอไม่สามารถหากพูดโกหกก็ขอให้เกิดความวิบัติแก่ตัวเองหากพูดความจริงก็ขอให้มีแต่ความเจริญพร้อมเชิญเสียรักการนำเหรียญ นะมาหยอดใส่ตาช่างประเด็นแรกคุณชูวิทย์ก็ตอบงี้ไอ้เรื่องเงินในถุงกระดาษก่อนคุณชูวิทย์บอกเห็นแล้วจำได้จริงเพราะเป็นเงินที่นายตำรวจผู้ใหญ่นอกราชการที่รู้จักกันมานานเนี่ยนำมาให้ที่โรงแรมบอกว่าเป็นเงินของสารวัตรสัวหยุดได้ไหมหยุดโจมตีสารวัตรสัวได้ไหมคุณชูวิทย์บอกไม่เอาไม่รับไม่เคลียร์เพราะมันไม่สามารถช่วยอะไรได้ต้องแฉต่อต้องทำหน้าที่ต่อแต่นายตำรวจก็ได้ยัดเยียดเงินดังกล่าวไว้ให้รับเอาไว้ซึ่งก็ทุกข์ใจและคิดว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดคือนำไปบริจาคให้เป็นประโยชน์หรือถ้าจะเก็บไว้ใช้ส่วนตัวเนี่ยก็ไม่มีใครทราบแต่ไม่ทำอย่างนั้นเพราะไม่อยากได้เงินจึงเลือกที่จะนำเงินถุงแรกเนี่ยไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์3ล้านแล้ว14กุมภาพันธ์แล้วก็15กุมภาพันธ์อีก3ล้านไปที่ศิริราชซึ่งการนำเงินไปบริจาคทั้ง2ครั้งเนี่ยสื่อมวลชนไปทำข่าวเป็นสักขีพยานอยู่แล้ว แล้วก็ยังแฉเรื่องสารวัตรสัวอย่างต่อเนื่อง คุณชูวิทย์เองแกบอกว่าหลักฐานมันตรงไปตรงมาไม่ปฏิเสธแต่เงินที่ยัดมาไม่เคยคิดจะใช้ส่วนตัวแม้แต่บาทเดียวหากจะเก็บไว้แจกก็ได้แต่เงินแค่นี้ไม่มีความหมายหรอกไปฟังกันไปฟังกันสักนิดหนึ่งฮะทนายตั้มเนี่ยรับงานจากใครครับคุณรับงานจากใครมาตัวตนของคุณต้องมีอุดมการณ์คุณต้องมีการที่สีเทาหรือใครที่ใครเอาเงินมาให้ผมถ้าผมเก็บไว้สำคัญเลยครับถ้าผมเก็บเงินนั้นไว้ผมไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้ผมไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้แต่เงินนั้นผมรีบเอาไปบริจาคก็บริจาคตามถุงนั่นแหละครับไม่กล้าใช้บาทเดียวไม่ใช้ตอนนี้คุณก็มาพูดแล้วจาก6ล้านเป็น10ล้านเอ้าถ้าเป็น10ล้านเนี่ยผมเก็บไปทั้ง10ล้านเลยไม่ดีหรอครับ
นั้นแต่เข้าใจได้นะ10ล้านคุณสวิทมันน้อยกับธุรกิจที่เขามีอ่ะใช่แล้วเขาก็มีหลักฐานชัดเจนว่าเขาไปบริจาคนะครับคุณชูวิทย์ยังบอกนะครับถ้ามี50ล้านมาให้จริงๆอย่างที่ทนายตั้มว่านะครับถ้าได้มาจริงๆเนี่ยก็จะเอาไปบริจาคอีกจะเรียกผมว่าอะไรก็ได้นักบุญคนบาปโรบินฮูดนักแฉใจบุญหรือใครจะเอาอย่างผมก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันรับแล้วเข้ากระเป๋าตัวเองกันทั้งนั้นลองถามทนายตั้มดูสิครับอย่าเรียกผมว่าคนดีหรือมาศรัทธาอะไรผมเลยครับอยากให้ประชาชนตัดสินใจเอาเองว่าการที่ตนรับเงินทั้งที่ไม่อยากรับแต่เมื่อได้มาแล้วเนี่ยก็เอาไปบริจาคนั้นตรงนี้ผมผิดยังไงเขาก็บอกผิดยังไงผิดก็อ้าวก็แปลกเขาบอกว่าทำไมไม่พูดถึงแทนธงแทนไทยคุณชูวิทย์ก็ตั้งคำถามกลับอีกว่าไปรับงานจากใครมารับงานจากใครมาโจมตีผมกับตั้มเคยโทรหาแค่ครั้งเดียวเรื่องยงยุทธตอนนั้นจำได้ไหมฮะที่เขาออกมาแฉคุณยงยุทธอดีตหัวหน้าพรรคแล้วก็ยินดีคุยกับทนายตั้มถ้ามาร่วมกันแฉเรื่องรถไฟฟ้าผมกับตั้มมันมวยคนละชั้นผมเนี่ยเฮฟวี่เวทส่วนตั้มเนี่ยไลฟ์เวทหากมีหลักฐานอื่นก็ยินดีเปิดเผยฮะยอมรับว่าไม่โกรธเพียงแต่สงสัยว่าจู่ๆเนี่ยมาทิ้มแทงเขาเวลานี้ทำไมหากได้คุยกันหรือเข้ามาหารือกันก็สามารถชี้แจงได้กรณีที่ไม่แฉแทนไทยล่ะครับทำไมถึงไม่แฉแทนไทยคุณชูวิทย์ก็บอกว่าไงนะฮะข้อมูลมันน้อยแล้วคุณสนธิก็พูดมาโดยตลอดโดยกล่องดวงใจของทนายตั้มกล่าวก็คือใครคุณชูวิทย์บอกว่าเล่นผมไม่ได้ก็มาเล่นลูกชายเขาแต่คุณชูวิทย์เขาก็ตัวจริงคนจริงนะไม่ยอมเหมือนกันเขาก็พูดจัดใหญ่เลยแหละเนาะอ่ะว่ากันไปเครียดเนาะแต่ก็ต้องดูว่ามวยถูกคู่ดิแต่ดูจะมีอะไรอีกนะต้องติดตามคู่นี้เขาบอกว่าต้องติดตามดีๆนะจริงๆเพราะว่าแต่ละคนก็จะงัดหมัดเด็กมาใช่ทุกคนหลักฐานแน่นอยู่แล้วคุณชูวิทย์หลักฐานแน่นไม่ต้องห่วงจริงเอาอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้ดูออน TikTok มันเป็นคลิปหลอนจากประเทศมาเลเซียฮะ World of Bus เขารายงานคลิปเหตุการณ์ปริศนาไปดูกันนะอีกทีได้ไหมฮะอีกทีได้มั้ยแล้วตั้งใจดูนะแต่เห็นมือเด็กอ่ะเห็นมืออ่ะต้องดูใกล้ใกล้น่ามือเห็นไหมมือชัดฮึบไม่มีเลยฮึบคนลุกมากน่ะมันเฮ้ยอุ้ยมันวิ่งฮึบคนลุกเลยอ่ะมันไม่ใช่คนวิ่งอ่ะคือเรื่องของเรื่องอ่ะขณะที่ชายรายหนึ่งอ่ะพบว่าเด็กทุบหน้าต่างกระจกตึ้ง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 ภายในห้องหนึ่งแต่คนถ่ายคลิปเข้าไปในห้องดังกล่าวกับพบว่าความว่างเปล่าคลิปดังกล่าวเนี่ยถูกถ่ายขึ้นโดยผู้ชายรายหนึ่งฮะเขาเริ่มบันทึกเหตุการณ์เนี้ยหลังจากเขาได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากห้องเขาอะชายหนุ่มเนี่ยหยิบกล้องขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่เมืองไทยมาเลเซียนะก็เห็นมือเคลื่อนไหวของเด็กกำลังทุบตึง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 เห็นไหมนั่นแล้วก็เด็กคนนั้นคิกกักล้านห้องเลยชายคนนั้นก็ยังถ่ายคลิปก่อนขณะที่เขาเนี่ยเข้ามาในห้องแต่พบว่าห้องนั้นว่างเปล่าหลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปปุ๊บคนชมตอนนี้28,000ครั้งคลิปนี้ทำให้ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นต่างๆว่าบ้างก็เชื่อบางคนก็บอกใช่หรือวะหรือคลิปตัดต่อก็ต้องวิจารณญาณเนาะเพราะจริงๆนะเป็นคลิปเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันตัดต่อได้หมดแล้วนะใช่แต่เมื่อกี้ไม่เห็นชัดมากนะเพราะไปเห็นมือนะเห็นมือชัดก็ไปไม่มีเขาแล้วก็มีเสียงแวบหายไปเป็นเด็กนะคุณผู้ชมนะอ่ะก่อนไปสักนิดนึงนะตัวเองเป็นคนทำบ้านใช่อันนี้ก็ซ่อมบ้านชอบซื้อของเข้าบ้านด้วยเริ่มซ่อมบ้านหากใครกำลังมองหาของใช้เพื่อบ้านหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแนะนำฮะให้ไปงาน Home Pro Expo คุ้มจัดหนักลดดับร้อนรับซัมเมอร์ที่ Impact เมืองทองธานีห9-10ครับงานนี้นะขนสินค้าเพื่อบ้านโดยเฉพาะแอร์ต้องไปดูแอร์ทีวีตู้เย็นเนี่ยต้องไปดูเครื่องฟอกอากาศอย่างเงี้ยเครื่องฟอกอากาศเครื่องฟอกอากาศสำคัญแอร์น่ะถ้าคุณใช้มานานๆแล้วอย่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายซื้อใหม่เลยเพราะอะไรรู้ไหมค่า FT มันสูงมากใช่ค่ะตอนนี้ค่าไฟฟ้าผันแปรมันสูงตัดสินใจไปดูงานอย่างเงี้ยมันจะมีส่วนลดมากมายเลยโดยเฉพาะที่งาน Home Pro Expo เนี่ยอย่างที่บอกลดดับร้อนรับซัมเมอร์อิมแพคเมืองทองธานี
ห9ถึง10นะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะมาลดราคาให้คุณคลายร้อนรับซัมเมอร์สูงสุดถึง 80% จริงพร้อมกับรับโปรสุดคุ้มแล้วเริ่มวันนี้จนถึง26มีนาคมนี้นะครับผมงานนี้นะครับพิเศษสุดๆเลยนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยจะได้รับคูปองส่วนลดรวมมูลค่าสูงสุด 2,500 บาทนะครับเพื่อใช้เป็นส่วนลดช้อปสินค้าภายในงานนะครับเพียงแค่คุณสแกน QR Code ตรงนี้เลยที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้นะฮะหรือว่ากดรับผ่าน LINE Ad นะฮะมีแอดแล้วก็ Home Pro นะฮะช้อปครบเนี่ยรับฟรีบัตรของขวัญ Home Pro มูลค่าสูงสุดถึง 40,000 บาทนะครับเมื่อช้อปครบ 800,000 บาทครับลดและรับเพิ่มสูงสุด 8% นะครับเมื่อช็อปด้วยบัตรเครดิต Home Pro Visa Platinum นะครับลดอีก 3% นะครับตั้งแต่บาทแรกและเมื่อช็อปครบ 400,000 บาทขึ้นไปนะครับรับบัตรเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 5% ครับผมสำหรับท่านที่อยากช็อปแบบสบายกระเป๋านะครับทาง Home Pro เนี่ยก็มีโปรแกรมผ่อน 0% ทั้งร้านด้วยนานสูงสุดถึง12เดือนนะครับกับบัตร Home Pro First Choice นะครับเมื่อช็อปตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อ1เซลล์สลิปครับและคุ้มสุดใจนะครับกับโปรรับเครดิตเงินคืนแล้วก็ส่วนลดสินค้าจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการมากมายเลยครับผมค่ะคุณผู้ชมค่ะคุ้มจัดหนักลดดับร้อนนะฮะรับซัมเมอร์เซลเลยนะคะอย่างที่บอกว่าวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:30 น.ถึง 15:00 น.นะคะวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ 10:00 น.จนถึง 16:00 น.ที่งาน Home Pro Expo ที่ Impact เมืองทองธานีห9ถึงห10นะจัดถึงวันที่26มีนาคมนี้นะคะครับผมทำไมฮะภูมิใจในลูกสาวเนอะมันสวยเออดีวันดีคืนภูมิใจในลูกสาวจริงแต่ว่าก็คือลูกสาวแม่มดดำก็คือลูกสาวแม่มดดำนะคืออะไรอ่ะเป็นเรื่องของมึงเป็นลูกคนอื่นไม่ได้แล้วไงอ๋อเป็นลูกคนอื่นไม่ได้แล้วงงกันเวลามีอะไรก็จะฉันลูกสาวแม่มดดำนะอย่ามายุ่งกับฉันนะหลายๆคนถามว่าบูดี้มีแฟนหรือเปล่ามีต้องเปิดตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วว่าเขามีแฟนเชื่อไหมฮะว่าเขาเป็นแฟนกันเนี่ย16ปีแล้วนะยาวนานมาก16ปีจริงๆแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยที่เราเคยเห็นบูดี้อยู่ตลอดเวลาอยู่ในทีวีเขาก็ถามบูดี้อยู่ดีเนี่ยมันหายไปไหนจากทีวีวะคนเรามันมีโรคแปลกๆกันเยอะทำทีวีอยู่ดีๆเนี่ยกลายเป็นแบบว่าซึมเศร้าประสบความสำเร็จด้วยนะในทีวีประสบความสำเร็จเลยอะแล้วก็แพนิคเว้ยไม่อยากออกทีวีมาซะอย่างนั้นเออแปลกแปลกไหมล่ะว่าอยู่ดีๆทำทีวีอาชีพหลักรวยจากทีวีด้วยนะเป็นคนที่ปั้นคนมามากมายเริ่มจากทีวีแต่ปรากฏช่วงนั้นแกไม่อยากทำทีวีใช่ไหมบูดี้เนาะแกไม่เอาเลยไม่ทำอะไรเลยหยุดทุกอย่างเลยไม่อยากออกทีวีจากออกทุกวันไม่อยากออกทีวีฉันเข้าใจเหมือนกับนักร้องที่เนี้ยร้องเพลงอยู่แต่ขึ้นเวทีไม่ร้องอะใช่เยอะแยะเด้อเราอย่าเป็นนะโรคแพนิคอ่ะเราอย่าแม่ก็แต่แม่หมดดำไม่ห้ามไปเที่ยวต้องทำงานทุกวันน็อตกูเป็นเป็นแล้วเหรอไปอีเวนต์อย่างเงี้ยอีเวนต์ถ้าสมมติอีเวนต์เข้าใจไม่ใช่อีเวนต์ถ้าอยู่ในห้างทั้งที่รวยมาจากอีเวนต์นะรวยมาจากอีเวนต์ในห้างนะมันเจอจากสันดานขี้เกียจเดินทางไม่ใช่ถึงแล้วกูถึงแล้วไม่หลังๆไม่รับเพราะขี้เกียจเดินทางไปไงไกลไม่รับเลยเคยรู้ใช่ไหมว่านี่รัฐท่านละผาวฉันทิ้งใหม่แล้วอีนี่ไปเลยฉันอยู่ข้างบนงานอยู่ข้างล่างฉันเสร็จจากข้างบนฉันต้องรีบซื้อเสื้อผ้าตรงนั้นใหม่ๆแล้ววิ่งลงทำงานแทนมาทำแทนกูทำไม่ได้ไม่มามาถึงแล้วแต่ไม่ทำเนี่ยฉันเจอมาแล้วค่ะงั้นน่าจะเข้าใจเพื่อนคนนี้ดีไม่ฉันทำไม่ไม่ใช่แต่ทำไม่ได้แต่พรุ่งนี้กลางสยามไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ทำได้สิค่ะพรุ่งนี้มีงานแถวสยามไหมไปรอสแตนบายขอโทษนะฉันมีงานแถวสยามด้วยฉันไปรอก่อนบอกเตรียมสีไปก่อนปะเดี๋ยวเตรียมชุดหลังรถไปทุกสีเนี่ยพวกนี้อย่างทุกสยามเนี่ยไม่รู้จะทำได้ปะงานอะไรคะฮะงานอะไรเดี๋ยวค่อยรู้นี่ก็รู้แล้วอ้าวช่วงหน้าคุณวูดดี้คุณโอ๊ตกับเส้นทางความรักของเขาฮะกลับมาค่ะ